พื่อนที่หาอุปกรณ์ในการโปรเทคกล้องที่เรารักนี่ลุงหนอบอกเลยลุงหนอทำธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ถ่ายรูปมาเห็นมานานแล้วไอ้พวกฮาร์ดเคสนะครับฮาร์ดเคสนะเป็นเคสลักษณะพลาสติกนะครับที่ร้านลุงหนอมีจำหน่ายแล้วยี่ห้อเอ็กเปอร์เลอร์นะเอ็กเปอร์เลอร์นี่เขา made in Italy เลยนะแล้วก็มีหลายไซส์หลายขนาดมากนะครับไซส์นี้เป็นไซส์เริ่มต้นมีจับนี่ปึกมากนะเพื่อนๆเอาไปใช้งานนี่จะโยนจะกระแทกอะไรนี่ไม่ต้องกลัวเลยรับประกันว่าเขาออกแบบมากันกระแทกโดยเฉพาะใช้แล้วไม่ต้องกลัวมันพังนะครับเพราะมันออกแบบโปรเทคแล้วย้ำนะครับมีหลายไซส์รอบตัวลุงหนอเลยอันนี้ไซส์เริ่มต้นไซส์เล็กนะครับอ้าวไซส์กลางนี่ก็มีนะนี่มีกระสวยขยับมาหน่อยนึงถัดมาก็จะเป็นไซส์ใหญ่นี่เลยลุงบอกนี่เลยนะอันนี้ลุงบอกเลยนะถ้าถืออ่ะลุงหนอถือให้ถ้าถือนี่ก็อาจจะแบบนะฮะนี่แหละครับหรือแบบมีล้อลากอ้าวล้อลากนะนี่ครับมีแบบทำแบบโอ้โหจริงจังเลยนะฮะด้านนี้หรือจะเอาไซส์มาตรฐานที่ลุงออกประจำนี่ลุงหยิบให้ดูอันนี้หนอออกประจำเลยนะครับกำลังน่ารักเลยสวยฮะไซส์นี้สวยเลยนั่งได้นะนี่เท่เลยกระแทกเลยไม่ต้องกลัวนะครับหรือว่าต้องบอกว่ามันเป็นอุปกรณ์เฉพาะลูกค้าหลายท่านคุณหนอครับขึ้นเครื่องมันต้องโดนโหลดนะครับเพราะว่าลุงบอกนะหลังๆตัวโปรโมชั่นมันเยอะเขาก็จะมาดูพวกนี้แหละและไอ้พวกนี้เนี่ยเราถือไปเงี้ยไปถึงต้องเขาเรียกอะไรโหลดกระโปรงกระเป๋าพวกนี้รับประกันเจ้าที่เขาจะบอกว่าการุณาชั่งน้ำหนักเพราะว่าเขาให้ไม่เกิน7กิโลแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกถ้าเราลงทุนซื้อพวกนี้แปลว่าเราเดินทางไปทำงานยอมจ่ายไปเถอะครับถ้ากลัวว่าโหลดแล้วมันจะกลัวอุปกรณ์เรามีปัญหานะให้พี่บอสมาช่วยตรงนี้ผมจะเปิดดูข้างในให้ดูนิดนึงเอาไซส์นี้แล้วกันภายในเป็นยังไงในเอ็กเปอร์เลอร์นะครับนี่นะเป็นอย่างนี้เลยครับพาร์ติชันยกออกได้นะข้างบนข้างล่างเลยนะเอาออกได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นช่องกล้องให้อยู่ที่ว่าเราจัดอะไรก็ว่าไปนะนี่นะครับรอเลยรอเลยไม่เป็นไรตรงนั้นมาลองที่ร้านลุงหนอมันแข็งแรงนะมีลุงยืนกดยืนอะไรแบบรุ่นนี้ดีอย่างถึงนี้ก็ได้ครับแหมตัวพระเอกของลุงหรือว่าวางตั้งกันอ่ะนี่นี่แหละครับเอาละเหมือนเดิมอุปกรณ์พวกนี้เป็นของเฉพาะแต่ย้ำอย่างบางทีไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกล้องนะเพราะลูกค้าลุงเข้ามามีหลากหลายเอาไปใส่หุ่นยนต์เอาไปใส่มิกเซอร์เอาว่ากันไปออกแบบมันก็โปรเทคนะครับยังไงมาลองที่ร้านนะดูลากให้ดูแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ